วัดไซบ้านดอนคือชุมชนโอท็อปนวัดวิถีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าวัดไซสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาส่วนที่มีชื่อเรียกว่าวัดไซนั้นเพราะในวัดมีต้นไซขนาดใหญ่และยังคงปรากฏเป็นสัญลักษณ์อยู่จนปัจจุบันปัจจุบันอาคารม้าแห่งนี้นะครับได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วครับข้างในจัดแสดงวัตถุโบราณของวัดและก็ชาวชุมชนเช่นระฆังทองเหลืองสมัยรัชกาลที่3ตำรายาโบราณอุปกรณ์ของใช้ทางศาสนาเช่นตู้พระไตรปิฎกและก็มีคัมภีร์เก่าๆด้วยนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 16.00 นถึง 20.30 นครับด้วยโครงสร้างทางสังคมของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับวัดมากกว่าเป็นแค่ศาสนสถานวัดไซจึงเป็นแหล่งสะสมความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลกเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนวัดไซแห่งนี้จึงมีเรื่องราวน่าสนใจให้ศึกษาอย่างเช่นที่นี่อาคารไม้2ชั้นอายุกว่า100ปีสร้างจากไม้เคี่ยมและไม้หลุมพอทั้งหลังเดิมเคยเป็นศาลาการประเรียนของวัดต่อมาในปีพ.ศ. 2476ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นอาคารโรงเรียนธรรมรัตนศึกษาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ทหารญี่ปุ่นได้ยึดเอาอาคารนี้ไปเป็นฐานบัญชาการเมื่อสงครามสงบอาคารก็ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานอีกสิ่งที่ควรทำเมื่อมาวัดไซก็คือกราบสักการะรูปหล่อหลวงปู่เฒ่าและหลวงพ่อฉุยอดีตเจ้าอาวาสวัดไซที่ศาลาจตุรมุขครับทุกครั้งที่มาเยี่ยมเยียนในตัวเมืองในบ้านดอนนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาแวะเยี่ยมชมนะครับตลาดประชารัฐบ้านดอนนะครับตลาดประชารัฐบ้านดอนชุมชนท่องเที่ยวทบนาวิถีนะครับตอนนี้ทางชุมชนนะครับได้รับรางวัลมาจากทางพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับในการจัดตลาดประชารัฐบ้านดอนมีทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะครับของตลาดประชารัฐบ้านดอนแห่งนี้นะครับก็ที่อยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยต่างชาตินะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับวัตถุโบราณแล้วก็ของดีของบ้านดอนแห่งนี้ครับสบู่สมุนไพรใบโบบกเป็นสินค้าที่ชาวบ้านวัดไซและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกันพัฒนาขึ้นใบโบบกมีสารกลุ่มไกลโคไซด์ที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียช่วยลดอาการอักเสบสมานแผลและกระตุ้นคอลลาเจนและนี่ก็คือสินค้าชุมชนของวัดไซบ้านดอนครับ